ก็เป็นบรรยากาศอบอุ่นมากๆช่วงก็จะค่ำๆนิดนึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเดี๋ยวท่านจะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะเกี่ยวกับจังหวัดหนองบัวลำพูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยหนองบัวลำพูเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าหนองบัวลำพูเนี่ยนะครับก็คือมีเนื้อนาบุญแห่งพระธรรมเชิงเหนือนะครับก็คือหลวงปู่ขาววัดกองเพลน
ท่านมีจริยวัตรที่งดงามนะครับคือจังหวัดหนองบัวลำภูเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยานะครับตั้งแต่สมัยที่อาณาจักรล้านช้างเนี่ยจะมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินในบริเวณนี้นะครับมาจากกรุงศรีสัตนาคราชหุ่นหนองบัวลำภูเนี่ยนะครับเดิมไม่ได้ชื่อหนองบัวลำภูชื่อว่านครเขื่อนขันกาบแก้ววัวบานกาบแก้ววัวบานใช่ครับเป็นแผ่นดินที่สมเด็จพระนเรศวรนี่นะครับท่านเคยมายกทัพมาจะไปตีที่กรุงศรีสัตนาคราชหุ่นแล้วก็มาพักทัพอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับอีกสถานที่แห่งหนึ่งครับนิวนึกถึงความดีง่ายๆได้อีกหนึ่งอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือว่าทราบมาว่าที่นี่เนี่ยใส่ชุดไทยทุกวันอังคารใช่ไหมคะใช่แล้วก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการแต่งกายผ้าไทยแล้ววันนี้เราก็มีผ้าไทยด้วยครับก็จริงๆแล้วนะครับนอกจากเรื่องของการทำความดีคือหนองบัวลำภูเราเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เลยครับว่าเรานะครับเน้นความสำคัญไปที่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันหลักของชาตินะครับนอกจากนี้อีกอันหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าความเป็นแผ่นดินธรรมของหนองบัวลำภูเนี่ยนะครับในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะครับจะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางจากทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับมาไหว้พระมาปฏิบัติธรรมนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมากๆที่ให้เกียรติมาให้คำแนะนำแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในรายการเรานะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณครับพิธีกรครับขอบคุณครับเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2563ซึ่งก็จะเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วก็วันครอบครัวของคนไทยด้วยนะครับในฐานะที่องค์การส่งเสริมกิจการขนมแห่งประเทศไทยเราผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยผลิตนมมาเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ทางอสค.เราเองก็มุ่งหวังอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีในสถานการณ์ปัญหาโรคโควิด-19 ในปัจจุบันก็เข้าใจว่าปีนี้ในเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้ประกาศเป็นวันหยุดดังนั้นก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพมากๆนะครับการดื่มนมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้ด้วยสืบเนื่องจากอสค.เรามีสโลแกนในเรื่องของการรักนมรักฟาร์มนะครับเพื่อสืบสานต่อยอดคนนมอาชีพพระราชทานเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้คู่เรื่องของสุขภาพด้วยนมเนี่ยครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับนมเนี่ยทำให้เด็กร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเยาวชนไทยเนี่ยเขาได้ดื่มนมเนี่ยเรื่องของแคลเซียมซึ่งอยู่ในนมเนี่ยเป็นแคลเซียมธรรมชาติจะส่งผลให้เด็กเนี่ยตัวสูงนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มนมมากๆของคนไทยตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์โดยเฉพาะผู้สูงอายุเองเนี่ยก็สามารถดื่มนมได้เพราะว่าแคลเซียมมันช่วยเรื่องบำรุงเรื่องกระดูกต่างๆด้วยดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ชาวไทยนะครับหันมาดื่มนมบริโภคนมซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์นะครับส่วนหนึ่งของช่องทางการจัดจำหน่ายนมเราได้ทำเรียกว่าร้านนมทะเลหมากมิลช็อปและนมทะเลหมากมิลแลนด์นะครับซึ่งนมทะเลหมากมิลแลนด์เองเนี่ยเราจะเปิดในห้างสรรพสินค้าหรือใน
ที่ทำเลที่มีคนสัญจรท่องเที่ยวมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือไทยมามิวช็อปซึ่งเราเปิดในสถาบันการศึกษาสามารถดื่มนมได้หลากหลายเดิมที่เราดื่มนมในกล่องในขวดก็สามารถดื่มนมในรสชาติต่างๆสามารถทำให้การดื่มนมเนี่ยเข้ากับรสนิยมของคนไทยมากขึ้นก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้มีการดื่มนมมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่คนไทยจะไปบริโภคสินค้าที่อาจจะดูแล้วอาจจะไม่เกิดประโยชน์แต่คิดว่าการดื่มนมที่สร้างสีสันแบบนี้เนี่ยผมว่าเกิดประโยชน์มากกว่าในการดื่มนมนะครับปีใหม่ไทยหรือวันครอบครัวก็ขออนุโมทนาให้ผู้บริโภคประชาชนชาวไทยพนักงานเกษตรกรและครอบครัวทุกๆคนนะครับมีความสุขความเจริญแล้วก็ครอบครัวในปีใหม่ปีนี้ถ้าไม่ได้กลับไปเยี่ยมญาติเองก็สามารถจะโทรศัพท์หาคุณพ่อคุณแม่อวยพรท่านแล้วก็ส่งความสุขผ่านระบบสื่อสารต่างๆแทนนะครับก็ขอทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยครับ